ประกันชีวิตท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาครัวกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการ Money Go Round กับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26วันนี้วันพฤหัสบดีก็คงจะไปแบบเรื่อยๆนะต่อเนื่องกับเมื่อวานในช่วงที่2กับช่วงที่3ของรายการผมแยกคุยเป็นทีละส่วนสำหรับให้เกิดความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าถ้าใส่ไปทีเดียวทั้งล็อตเลยเนี่ยท่านก็จะงงแล้วก็จะแยกแยะไม่ออกว่าเอ๊ะเราเข้าไปเกี่ยวข้องตรงไหนยังไงอันนี้ถ้าเกิดว่าซอยย่อยแยกติดตามไปต่อเนื่องนะวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายครับคราวนี้ถ้าเกิดท่านที่ชมอยู่เนี่ยถ้าดูวันนี้เป็นวันแรกก็น่าอาจจะต้องถอยกลับไปดูย้อนหลังว่าเริ่มต้นตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3เป็นยังไงนะแต่นี่ก็คิดว่าไม่ยากนะเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของตัวเลขมันมีเรื่องของตัวเลขมันมีเรื่องของอัตราภาษีมันมีเรื่องข้อยกเว้นมันมีเรื่องของเกณฑ์หลักการคิดที่มันแตกต่างกันไปเท่านั้นเองส่วนในช่วงแรกเนี่ยนะครับนอกเหนือจากต้องย้ำเตือนคุณผู้ชมว่าวันนี้วันพฤหัสบดีซึ่งก็หมายความว่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะส่ง SMS เป็นคำถามและความเห็นสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคงไม่ต้องส่งมาละเพราะว่าส่งมาเยอะมากนะครับผมจะคัดมาตอบก็คงเป็นคำถามประเภทอื่นแล้วก็ถ้าเป็นความเห็นก็สุดแท้แต่ว่าท่านจะเขียนเป็นความเห็นเรื่องไหนมาถ้าเกิดว่าน่าสนใจจะเอามาแลกเปลี่ยนพูดคุยหรือว่าบอกให้คนอื่นรู้ผมก็จะดำเนินการตามนั้นเบอร์ SMS อยู่ที่จอทีวีซ้ายมือของท่านขวามือของผม464-2626ส่วนเรื่องข่าวอันนี้ก็เป็นเรื่องของความต่อเนื่องคือก็เป็นทุกเดือนนะทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยเขาก็ทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ใช้วิธีการไปถามว่าเป็นยังไงแต่ความน่าสนใจก็คือว่าระดับของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 72.6 จุดเป็นระดับที่ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าลดต่ำสุดในรอบ8เดือนดูจากตารางที่ขึ้นมาคือมันส่งออกไม่ดีนะราคาน้ำมันปรับขึ้นเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจผันผวนนะตัวเลขส่งออกความกังวลสถานการณ์ภายในซึ่งคงจะคลายตัวแล้วราคาพืชผลแล้วก็มีข่าวดีประกอบนิดหน่อยนะเศรษฐกิจที่สภาพัฒน์บอกว่าจะโต3-3.3% เรื่องของราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นค่าเงินบาทอ่อนอะไรพวกนี้อันนี้ก็เป็น sentiment index แต่ว่ามันจะมีดัชนีตัวอื่นซึ่งสะท้อนด้วยแต่นี้ก็คือเป็นตัวเลขย้อนหลังเมื่อกี้ที่เขาฉายให้ท่านดูถ้าดูตัวเลขอื่นๆก็เป็นดัชนีเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องรายได้เนี่ยมันก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องดัชนีโดยรวมก็ลดลงนะนิดนึงถ้าเป็นดัชนีเกี่ยวกับความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจโดยรวมลดลงนิดนึงเรื่องงานทำในอนาคตก็ลดลงนิดหนึ่งนะจาก68หรือ67เรื่องรายได้ในอนาคตก็อันนี้ดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะจากเดิม 88.5 ไปเป็น89นะอันนี้ก็ดูเป็นคร่าวๆไปก็แล้วกันนะส่วนเรื่องของการจัดเก็บภาษีอันนี้วันนี้จะเป็นตัวเลขของกรมสรรพสามิตกรมสรรพสามิตนี่ก็คือกรมที่เก็บภาษีจากผู้ผลิตนะมันจะบวกไปในราคาของที่เราซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มพวกเบียร์พวกรถยนต์ก็8เดือนแรกก็เก็บไปได้เท่าไหร่ล่ะ 349,679 ล้านบาทดีกว่าเมื่อปีที่แล้วในช่วงเดียวกันเนี่ยประมาณสัก 18% ไอเทมใหญ่ๆที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะเป็นภาษีรถ
ภาษีสรรพสามิตน้ำมันส่วนหนึ่งก็เขามีการปรับอัตราภาษีขึ้นมาดูตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับภาษีรถยนต์ภาษีเบียร์ภาษีเหล้าภาษียาสูบเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับส่วนเฉพาะของเดือนพฤษภาเนี่ยเก็บประมาณ 42,000 กว่าล้านก็แยกเป็นรายการต่างๆนะตัวใหญ่ก็ปรับเก็บได้มากกว่าปีที่แล้วเท่านั้นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นในหมวดที่เป็นน้ำมันภาษีรถยนต์ภาษีเบียร์ภาษีเหล้าภาษียาสูบพวกนี้เป็น5ไอเทมหลักที่เก็บเป็นกอบเป็นกำนะครับถัดจากนั้นอันนี้ไปต่างประเทศสักนิดนึงคือต้องบอกกับท่านนะครับว่าในโลกนี้ถ้าพูดถึงความนิยมทั้งเป็นทุนสำรองแล้วก็ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยเงินสกุลดอลลาร์นี่ก็เป็นอันดับหนึ่งไม่เปลี่ยนนะแต่ที่น่าสนใจคือเงินยูโรตอนนี้เป็นอันดับ2ซึ่งแม้ว่าจะมีการทบทวนอะไรต่อมีอะไรแล้วเนี่ยความนิยมของคนต่อเงินสกุลยูโรเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีการทบทวนเนี่ยก็ลงมานิดหน่อยนะตอนนี้ถ้าเกิดของสกุลยูโรเนี่ยประมาณ 19.9% ถ้าเป็นดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 64.1 แต่ว่าสิ้นปีเนี่ยจะมีการขยับปรับเปลี่ยนแต่เดิมที่มีดอลลาร์ยูโรปอนด์แล้วก็เยนเนี่ยต่อไปจะมี5สกุลก็คือดอลลาร์ยูโรปอนด์เยนแล้วก็เงินหยวนเงินหยวนเนี่ยจะมาอยู่ลำดับ3ถ้าเกิดเข้ามาตามสล็อตที่ว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปในอนาคตส่วนเรื่องฟุตบอลยูโรซึ่งจะเตะเนี่ยเริ่มจะเตะเนี่ยอาทิตย์เนี้ยนะครับแล้วก็เตะกันต่อเนื่องยาวนานประมาณเดือนนึงเนี่ยก็ไปสำรวจดูนะว่าทางหอการค้าไทยก็ไปสำรวจดูว่าในช่วงนี้มันจะมีเงินหมุนเวียนสักเท่าไหร่เนี่ยตัวเลขเป็นอย่างนี้คือเขาทำตัวเลขว่าประมาณ 76,000 ล้านแต่ผมจะให้แยกดูนะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้เป็นไปได้ 2,000 กว่าล้านซื้อโทรทัศน์ซื้ออะไรต่ออะไรเพิ่มเติมกินของสังสรรค์นี่ก็เป็นไปได้ต้องเดือนหนึ่งอ่ะ 14,000 ปกติก็กินอยู่แล้วแต่กินด้วยเตะบอลด้วยก็กินกันหนักอ่ะนะแต่ตัวเลขอันที่ว่าเป็นพนันบอลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวเลขอะไรคือถ้าเป็นเงินสะพัดหรือแทงไปแทงมาอย่างนี้โอเคใช่ไหมแต่ว่าเม็ดเงินจริงๆเท่าไหร่นี่เราไม่รู้เพราะบางทีไปแทงมีเงิน100ไปแทง100ชนะได้ก็เอากลับมาแล้วก็เอาเงินไปแทงใหม่แทงไปแทงมาแบบนี้คราวนี้ไอ้คำว่าเงินสะพัดเนี่ยคงจะเป็นแบบนี้เหมือนแทงหวยอะครับตัวเม็ดเงินมันคงไม่ใช่ตัวคงไม่ใช่ทั้ง 57,000 ล้านเพราะถ้าอย่างนั้นหมายความว่าไอ้คนที่เป็นเจ้ามือได้ไปหมดสิใช่ไหมก็สลับกันไปสลับกันมาแล้วก็เป็นเงินของแต่ละคนโยงกันไปโยงกันมาแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้ามือเขาก็รับประทานไปส่วนหนึ่งแหละก็มีข้อเตือนใจอะนะก็พอมาเป็นบอลสำคัญสำคัญคนก็จะบอกโอ้รัฐบาลต้องมากวดขันจับโป๊ะพนันบอลพนันบอลไม่ค่อยได้ผลนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้ที่บอกผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าทาง EU ที่เขาบอกว่าให้เวลาไทยจะให้ใบดงใบแดงเรื่องการทำประมงแบบผิดกฎหมายไม่ปฏิบัติตามระเบียบแล้วก็ไม่มีการควบคุมอะไรเนี่ยที่เรียกว่า IUU เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรท่านเดือดร้อนเพราะท่านดูแลกรมประมงอยู่ท่านบอกตอนนี้นะไม่ได้ถูกกดดันอะไรแล้วทีมงานของ EU เขาจะมาประเทศไทยส่วนในภาคราชการเราตอนนี้ก็เรียกว่าแก้ไขกฎหมายออกเป็นพระราชกำหนดประมงปี2558แล้วก็ออกกฎหมายลูกครบแล้วเหลืออีก4ฉบับซึ่งยังไม่จำเป็นต้องออกบังคับใช้ในตอนนี้แต่ต่อไปก็จะทำด้วยก็เท่ากับว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยในเชิงเครื่องมือที่เรียกว่ากฎหมายเนี่ยทำครบแล้วแต่ในเชิงของการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายอันนี้ต้องมีเวลาให้ท่านนะก็ตอนนี้ก็กำชับทุกกรมต้องดำเนินการกันแหละนะเพราะไม่งั้นสุดท้ายถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนจากใบเหลืองเตือนให้แก้ไขเป็นใบแดงก็หมายความว่าการส่งออกสินค้าที่เป็นอาหารทะเลในทุกรูปแบบที่จะไปสหภาพยุโรปก็เป็นอันว่าจบกันซึ่งผมก็คิดว่าคงไม่เลวร้ายขนาดนั้นส่วนการค้าการขายกับเพื่อนบ้านรอบๆ บ้านเราเนี่ยนะก็ต้องถือว่า
ถ้าเอาเฉพาะไอ้ตามที่เขามีการลงบันทึกบัญชีเนี่ยก็ถือว่าเป็นปริมาณเยอะคือที่ค้าขายกับพม่าค้าขายกับลาวค้าขายกับเวียดนามค้าขายกับเขมรเนี่ยนี่ยอด 353,314 ล้านบาทแต่ต้องบอกท่านนะครับว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วค่อนข้างน้อยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามูลค่าของสินค้าที่ส่งไปราคามันลดลงอย่างพวกผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยเป็นรายการสำคัญเลยนะครับเขาซื้อจากเราเยอะแต่ว่าเราก็นำเข้าน้ำมันดิบมากันแล้วก็ส่งต่อไปแต่ว่าตัวการขายก็ขายตามราคาตลาดโลกราคาตลาดโลกลงก็ลงด้วยเขาไม่ได้ซื้อแบบราคาหน้าสถานีบริการแบบบ้านเรานะครับก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญแล้วก็มาชดเชยกับการค้าที่เราส่งไปตั้งกลุ่มอื่นที่มันติดลบมีปัญหาด้วยก็ประมาณนี้ครับสำหรับข่าวสารที่ควรรู้ควรทราบในช่วงแรกของรายการก็ย้ำบอกคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีก็ส่ง SMS เพียงแต่ผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยมีคุณผู้ชมเนี่ยส่ง SMS สอบถามมาเรื่องเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเยอะแล้วนะครับก็คำถามบางอันก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ที่จะไปค้นคว้ามาตอบแต่ว่าก็คิดว่ามากพอครอบคลุมแล้วถ้าไม่จำเป็นวันนี้ก็ไม่ต้องส่งสำหรับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นก็สุดแท้แต่ไม่ว่าจะเป็นความเห็นไม่ว่าจะเป็นคำถามผมยินดีแล้วทางเจ้าหน้าที่จะไปประมวลแล้วก็แยกแยะคำถามความเห็นออกมาพรุ่งนี้เราก็มาตอบเป็นชุดใหญ่กันส่วนช่วงหน้าจะคุยต่อเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นตอนจบเป็นตอนที่3เป็นตอนจบก็ติดตามกันแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับช่วงที่2ของมันนี่โกราวซึ่งจะเป็นช่วงที่เราพูดคุยวิเคราะห์ในประเด็นที่น่าสนใจหรือว่าเจาะลึกในเชิงของการนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้คุณผู้ชมทราบเป็นเฉพาะหัวข้อวันนี้เป็นตอนที่3ซึ่งเป็นตอนจบของการทำความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าในตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยผมพูดถึงความเป็นมาพูดถึงที่มาที่ไปรวมทั้งเจาะลงไปในกลุ่มที่เป็นการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการอยู่อาศัยแล้วก็เรื่องที่ไปทำการเกษตรซึ่งอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าทั้งสองกลุ่มนั้นเนี่ยในแง่เม็ดเงินที่จะเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่เนี่ยน้อยเหตุผลก็เพราะว่าเขาปีข้อยกเว้นเราไปตั้งเป็นมูลค่าสูงอย่างบ้านและที่ดินหลังแรกต้องเกิน50ล้านถึงจะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ย
จำนวนผู้ที่จะเสียหรือว่าผู้ที่มีการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในมูลค่าที่เกิน50ล้านบาทมีไม่เยอะอาจจะได้จากคนที่มีบ้านหลังที่สองบ้างแต่ว่าก็คงเล็กน้อยคราวนี้กลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่คือกลุ่มประเภทที่3คือใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเป็นเพื่อการค้าเป็นเพื่ออุตสาหกรรมกลุ่มนี้แต่เดิมก็เสียภาษีโรงเรือนท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับโรงงานโอเคไหมครับอาคารสำนักงานโรงแรมศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เนี่ยคือกลุ่มที่เดิมเนี่ยเสียภาษีโรงเรือนแต่ของใหม่จะเป็นการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอาไอเดียก่อนนะในแง่อัตราการเสียเพดานที่จะเสียเนี่ยคือร้อยละ2ร้อยละ2ก่อนร้อยละ2ของอะไรร้อยละ2ของมูลค่าตามราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอาตัวเลขกลมๆถ้าเก็บอัตรานี้นะมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโรงงานที่เป็นโรงแรมที่เป็นศูนย์การค้าที่เป็นอะไรที่เคยเสียภาษีโรงเรือนเนี่ยของใหม่ล้านหนึ่งเก็บ 20,000 10ล้านเก็บ 200,000 100ล้านเก็บ2ล้าน 1,000 ล้านเก็บ20ล้านแต่อันนี้คือเพดานแต่ของจริงที่เขาจะเก็บดูข้างล่างอัตราภาษีถ้ามูลค่าต่ำกว่า20เขียนคิดร้อยละ 0.3 0.03 20ถึง50ล้านร้อยละ50ตังค์ร้อยละ 0.5 50ถึง100ล้านร้อยละ 0.7 100ถึง 1,000 ล้านร้อยละ 0.9 1,000 ล้านถึง 3,000 ล้านร้อยละ 1.20 3,000 ล้านขึ้นไปเก็บร้อยละ 1.5 ยังไม่ได้ใช้เพดานนะครับแต่คราวนี้ก็ต้องไปดูว่าราคาประเมินเนี่ยมันจะเท่าไหร่แล้วส่วนไหนที่จะเอามาคิดเป็นราคาประเมินเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณกลุ่มนี้แหละที่เป็นตัวหลักที่จะเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งแปรสภาพมาจากการเสียภาษีโรงเรือนท่านก็ต้องเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจว่าการเสียภาษีโรงเรือนเนี่ยเป็นการเสียจากฐานค่าเช่าฐานค่าเช่ารายได้จากค่าเช่าเท่าไหร่เนี่ยเขาคิดร้อยละ 12.5 จากฐานค่าเช่าถ้าให้เช่าปีละ 200,000 ก็เสียประมาณ 25,000 อันนี้ฐานค่าเช่าแต่ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไม่ใช่ฐานค่าเช่านะครับเป็นฐานราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคนละเรื่องกันเลยท่านจะให้เช่าได้ไม่ได้เรื่องของท่านไม่เกี่ยวไม่เก็บภาษีตรงส่วนนั้นแต่ตัวท่านที่เป็นเจ้าของเนี่ยท่านมีสิ่งปลูกสร้างพันล้านเสียภาษีตามเรทที่ว่า 1.2% สมมติว่าพันล้านก็เสียเท่าไหร่12ล้านเสียอะไรเนี่ยประมาณเนี้ยไอ้เงินก้อนเนี้ยเขาเก็บจากท่านแน่นอนคนที่ให้เช่าเสียภาษีโรงเรือนจะเป็นการประมงประเมินอะไรกันก็สุดแท้แต่เนี่ยเวลาเขาคิดค่าเช่าเขาก็คิดบวกไปแล้วก็เป็นค่าเช่าต่อเดือนเก็บกับลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าเช่าเขาจะกันเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายเป็นภาษีโรงเรือนไม่ต้องพูดถึงการประเมินสูงประเมินต่ำซึ่งให้อำนาจให้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะแต่ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเขาเสียเขาก็ต้องหาทางไปขึ้นค่าเช่าถ้าเขาเสียเพิ่มถูกไหมจากเดิมเสียภาษีโรงเรือนเท่าไหร่ที่เขาพูดง่ายว่าเขาต้องรักษาระดับของรายได้แล้วก็รักษาระดับของกำไรของเขาไว้ในการลงทุนแต่ฐานคนละฐานกันอันนี้จะเห็นผลจริงจังก็ต่อเมื่อมีการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรงนี้แหละครับมันถึงจะออกมาเป็นว่าเขาต้องเสียเท่าไหร่เมื่อเขาต้องเสียเท่าไหร่เขาจะรับไว้เท่าไหร่เขาจะไปขึ้นค่าเช่าเท่าไหร่ในกรณีของเขาให้เช่าถ้ากรณีที่เขาให้บริการเช่าที่พักเป็นโรงแรมเขาก็ต้องปรับราคาขึ้นถูกไหมครับ
ขาก็ต้องปรับราคาที่พักนะทำอะไรที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเสียภาษีทางฝั่งเขาเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปบวกเป็นต้นทุนแล้วก็ไปปรับราคาขายปรับราคาค่าบริการในทุกรูปแบบที่เขาเกี่ยวข้องอาจจะมียกเว้นหรือว่าลดทอนให้เยอะอย่างกรณีโรงเรียนเงี้ยโรงเรียนเอกชนเขาก็ไม่คิดเยอะไม่เอามาคิดเต็มพิกัดอย่างนี้หรือแม้แต่โรงพยาบาลเงี้ยนะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมถ้าเกิดคิดแบบภาษีโรงเรือนก็เสียอย่างนึงอยู่แล้วถ้าคิดเป็นทั้งหมดเลยแล้วเอามาเป็นมูลค่าทรัพย์สินแล้วเสียอย่างนี้ก็อาจจะกระทบกับค่าบริการรักษาพยาบาลกรณีของโรงพยาบาลเอกชนไอ้ตรงนี้ต้องดูในรายละเอียดว่าเขาจะไปลดทอนได้แค่ไหนยังไงอันนี้คือหมวดที่3หมวดถัดไปผมพูดช่วงหน้าแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวที่ดินประเภทสุดท้ายซึ่งเป็นที่พูดกันมากนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีที่มากมายอะไรขนาดนั้นคือที่ดินที่ไม่ได้ทำประโยชน์อันนี้ต้องไปดูคำจำกัดความให้ชัดว่าแบบไหนไม่ได้ทำประโยชน์ที่ดินว่างเปล่าหรือที่ดินที่ซื้อมาเก็งกำไรพูดง่ายๆอันนี้เขาเก็บหนักเพดาน 5% ล้านละ 50,000 นะครับเอางี้ก่อนแปลงหนึ่งมีราคาล้านหนึ่งเก็บ 50,000 แต่เขาไม่เก็บ 50,000 ทันทีในปีแรกปีแรกเขาจะเก็บปี1ถึงปี3มันจะเก็บแค่หมื่นหนึ่งก่อนปีที่4ถึงปีที่6เขาเก็บ 20,000 เอาว่าล้านหนึ่งนะปีที่7นี่เก็บ 30,000 ต่อล้านหนึ่งแต่ว่าโอ้โหที่มันไม่ใช่แบบว่าไร่2ไร่มันว่ามันพันไร่เขามีคนทำสถิตินี่ผมไม่ค่อยเชื่อนะแต่ว่าเขาฟังเข้ามาอีกทีเขาบอกว่าบุคคลธรรมดาที่มีที่มากที่สุดในประเทศไทยนะ600,000 ไร่ถ้าบอกชื่อไปท่านก็รู้จักอยู่แล้วนะติดอันดับเศรษฐีประเทศไทยนั่นแหละนะอีกคนหนึ่งแสนกว่าไร่อาจจะเป็นในชื่อเขาหรือในชื่อบุคคลหรือในชื่อนิติบุคคลอะไรผมไม่รู้อะไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องกระทบแน่คราวนี้ถ้าเกิดเสียทุกปีมันเป็นต้นทุนอ่ะอันนี้ถ้าเราไม่มีที่ดินมากขนาดนี้ก็ช่างมันไม่ต้องไปคิดเสียเวลาโอเคไหมแต่ถ้ามีต้องเสียคราวนี้มันก็ต้องดูว่าอ้าวแล้วยังไงบ้างคราวนี้มันจะเป็นในพวกประเภทตกหล่นละบริษัทอสังหาริมทรัพย์เขาซื้อที่ดินมาเขารอการพัฒนาระหว่างที่เขารอต้องเสียภาษีไหมเสียครับท่านได้รับมรดกมาแล้วต้องเสียไหมเสียครับท่านมีบ้านหลังที่นี่คราวนี้ต้องไปดูว่าเขามีเกณฑ์ในการลดทอนยังไงอ้าวจะเป็นบ้านพักอาศัยที่ได้รับมรดกก่อนที่ผลกฎหมายจะมีผลบังคับใช้คือปี60สมมุติได้รับมาปีนี้แต่เป็นบ้านหลังที่2สมมุติเนี่ยอันนี้ก็ลดให้ 50% เก็บเท่าไหร่ก็ลดให้ 50% ที่ดินอยู่ระหว่างการสร้างบ้านที่เจ้าของใช้เป็นบ้านตัวเองยกเว้นภาษีไม่เก็บนะอันที่3มันสำคัญที่ดินที่อยู่ระหว่างพัฒนาเพื่อทำโครงการที่พักอาศัยเพื่อขายจัดเก็บอัตราต่ำนะครับอัตราพิเศษ0.05% ก็เท่ากับอะไรเท่ากับถูกมากอ่ะถูกมากแต่ว่า3ปีนะแล้วคุณก็รีบๆขายไปไม่งั้นต่อไปผมเข้าระบบเก่าเสียภาษีแบบที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ก็ 1% 3% อะไรนั่นว่าไปอันนี้สถาบันการเงินเขาไปยึดแบงค์ไปยึดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมายังขายไม่ออกยังไม่ได้ขายออกไปกองอยู่ที่แบงค์เขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่ไม่เกิดรายได้ไม่ใช่สินเชื่อนะสินเชื่อนี่คือมนปล่อยสินเชื่อแต่สินทรัพย์นี่คือยึดบ้านยึดที่ดินเข้ามาแล้วเอามากองไว้ยังไม่ขายออกไปเขาคิดอัตราช่วยหน่อยให้เวลา5ปีขายเอาไว้ให้ได้แต่ว่าเก็บนะเก็บต่ำ 0.05% ส่วนสุดท้ายก็พวกโรงพยาบาลโรงเรียนเนี่ยเขาลดภาษีให้ 75% ต้องเสีย100นึงเสียแค่25บาทคือเสียเท่าไหร่ลดให้ 75% ไม่ต้องเสียเต็มจำนวนเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อปลีกย่อยต่างๆที่ทำให้เห็นว่ามีการแบ่งที่ดินออกเป็น4ประเภทที่พักอาศัยที่ดินเพื่อการเกษตรที่ดินเพื่อการพาณิชยกรรมแล้วก็ที่ดินรกร้างว่างเปล่าเกณฑ์ในแต่ละอันไม่เหมือนกันข้อยกเว้นไม่เหมือนกันอัตราภาษีไม่เท่ากันแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงผมต้องย้ำกับท่านนะครับว่าต้องรอพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งออกจาก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วก็ต้องรอพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประกาศของกรมธนารักษ์กระทรวงอะไรต่ออะไรเนี่ยในรายละเอียดแต่ละอันซึ่งถึงตอนนั้นผมเชื่อว่าต้องมีการทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกอย่างก็จะจบนะส่วนตลาดหุ้นวันนี้ไปต่อไม่ได้นะ 1,430 1,450 ไม่ทะลุก็อย่างที่ผมบอกอะว่ายากลงไปประมาณเกือบ10จุดซื้อขาย 42,000 ล้านกลุ่มผู้ลงทุนวันนี้ใครขายเช็ดน่าจะเป็นบุคคลธรรมดาขายเช็ดซื้อนะไม่ใช่ขายนะซื้อนะไม่เกาะขายมาหลายวันวันนี้ซื้อส่วนหุ้นที่ซื้อขายมาก5อันดับแรกครับปตท.ขึ้นต่อ CPO ขึ้นลงมาปตท.สผ.ขึ้นต่อ AOT ลงมานิดนึงแล้วก็หุ้นที่เกี่ยวกับพลาสติกนะครับอินโดรามาเวนเจอร์แคปิตอลอินโดรามาเวนเจอร์นะครับลดลงมาหลังจากก่อนหน้านี้ขึ้นไปเอาละครับผู้ชมครับพรุ่งนี้วันศุกร์ติดตามสเปเชียลมันนี่โกราวแต่ว่าวันนี้ผมวีระธีรพัฒน์ทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ